พอดีพอกลับมาเราก็มาเจอแฟนก็ที่ก็อยู่กันมาจนทุกวันนี้เป็นแฟนตอนนั้นตัดสินใจว่าไม่กลับไม่ยังไม่ได้ตัดสินใจคือเจอแฟนนี่ก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นหลังจากเราก็เรียนต่ออีกปีหนึ่งแต่ตอนนั้นที่ Academie มีโปรเซอร์อยู่คนเป็นชาวเดนมาร์กซึ่งแกเป็นโปรเซอร์ทางด้านที่สมบูรณ์เรียนด้วยเราสมัครให้สมบูรณ์ไปเรียนกับโปรเซอร์คนนี้แกเป็นโปรเฟสเซอร์ที่มิวนิกกับที่โคเปนเฮเกนแกมีเป็นสองที่แล้วแกชอบงานเราพอเราจบแกบอกแกถามว่าไปอยู่กับแกไหมที่โคเปนเฮเกนเราว่าก็ดีเนาะยังไม่ต้องกลับเมืองไทยก็แต่ว่าก็แฟนตอนนั้นก็เป็นแฟนกันแล้วแต่ก็ยังไม่ชัดเจนแล้วเราก็คิดว่าโอเคแค่โคเปนเฮเกนมันก็ยังในยุโรปอ่ะเราก็เลยไปอยู่กับแกที่โปรเซอร์คนนี้ใช่ไปอยู่กับโปรเซอร์คนนี้แกความจริงแกเป็นปฏิมากรแต่ว่าห้องชั้นคลาสของแกคือทำอะไรก็ได้ที่โคเปนเฮเกนก็เลยได้ไปอยู่โคเปนเฮเกนปีแล้วเรียนจบแล้วครับถ้าเรียนจบที่เดนมาร์กแล้วที่ไหนต่อทำไมคือตอนนั้นก็แฟนก็ไปมากันน่ะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันก็ถ้าอยู่ด้วยกันเราก็ต้องแต่งงานเราก็เลยแต่งงานที่นั่นแล้วเลยย้ายกลับไปมิวนิกย้ายกลับไปมิวนิกแล้วเริ่มทำอาชีพอะไรครับหลังจากเรียนจบตอนนั้นตอนเป็นนักศึกษานี่เราก็จ็อบอยู่แล้วไงคือจ็อบทำงานทาสีกับบริษัทหนึ่งแล้วพอจบที่นั่นเราก็จ็อบทำงานทาสีกับบริษัทเนี่ยช่วงนั้นงานเปลี่ยนหรือยังครับผมจะเป็นตัวยังเป็นงานตระกูลนี้อยู่แต่ว่าเราเริ่มตันแล้วตอนนั้นเพราะตัวเราคือความรู้สึกเราเปลี่ยนไปแล้วแต่เราคิดว่าคือตอนนั้นมีความเชื่อว่าถ้าเราเจอสไตล์แล้วมีทางของเราแล้วเราก็ต้องครองอันนี้เอาไว้ใช่ไหมแต่งานที่เราทำเนี่ยมันเกี่ยวกับความรู้สึกข้างในของเราอะแล้วนี่ความรู้สึกของเรามันเปลี่ยนเราไม่มีปัญหาไอ้พวกคือปัญหาเครียดพวกนี้มันหมดไปแล้วอ่ะเราก็พยายามด้นที่จะทำงานนี้แต่มันไม่ออกแล้วไงความรู้สึกนี้มันไม่มีแล้วมันเลยไม่ออกบางงานมันก็เลยได้ครึ่งกลางๆงานส่วนใหญ่ทำไม่เสร็จแล้วเราก็ทิ้งแล้วก็เริ่มใหม่มันเป็นอยู่ประมาณ10ปีอ่ะจนเราตอนนั้นตอนอายุใกล้ๆ40เนี่ยเรารู้สึกว่ามันไปไม่ได้ล่ะแล้วปัญหาเราเองมันก็ยังมีอะไรบางอย่างค้างๆอยู่ซึ่งเราไม่ชัดเจนเราแต่ว่าแฟนเราไม่เคยบ่นเลยนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราดึงให้คนอื่นลำบากไปด้วยนั้นเนี่ยแล้วก็คิดว่ามันไม่มีประโยชน์อ่ะที่เราทำเนี่ยตัดสินใจว่าเลิกเขียนรูปเลิกเขียนรูปตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่40มันยังไม่40มา3เกือบ40อ่ะมีรัศกาลเดียวมีเคยมีแต่ว่าตอนที่ไม่แน่ใจว่าตอนยังเป็นนักศึกษาอยู่ตอนใกล้ๆจะจบหรือว่าจบใหม่ๆมีรัศกาลเดียวแต่เป็นรู้สึกจะเป็นครั้งเดียวมั้ยในที่การนิทรรศการเดี่ยวครั้งเดียวที่เราทำแล้วนอกนั้นก็เป็นแบบประกอบมาเป็นกลุ่มมาเป็นอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ใจว่าเลิกแต่หยุดเขียนรูปอยู่ประมาณสัก3อาทิตย์มั้งไม่เกิน3อาทิตย์อ่ะไม่ไหววะนอนไม่หลับเดือดร้อนมากแบบมันอึดอัดมันเดือดร้อนอ่ะเลยตอนนี้ใจบอกเราคงต้องทำมั้งคือมันเป็นหน้าที่เราอะที่เราจะต้องทำเมื่อเขาเลยคิดว่าเฮ้ยทำไปเถอะก็ไหนๆก็มันอยู่อย่างนี้ก็อยู่ไม่ได้ก็ทำตอนนั้นเขาคือแฟนเราอายุเขาห่างกับเรา9ปีนะเขายังเป็นนักศึกษาอยู่
แต่ว่าเขาตอนนั้นเขาก็เริ่มไปฝึกงานที่นู่นที่นี่ก็เขาแต่งงานกับเราเขาอายุ19อ่ะถูกซึ่งแม่พ่อแม่เขาตกใจมากย้ายมาเรียนที่มิวนิกได้ประมาณปีหรือ2ปีไม่รู้ว่าจะแต่งงานพ่อแม่ตกใจมากแล้วก็กีดกันทุกวิถีทาง แล้วเห็นแล้วพอเห็นหน้าเรานี้เขาบอกว่าโอ้ตอนนั้นเราผมยาวนะผมยาวแล้วไว้หนวดไว้เคราอ่ะผมเป็นเอเชียด้วยผมยาวเรายาวถึงหลังเนี่ยแล้วก็โอ้เห็นแม่เขาเห็นเรานี่เขาต่อต้านเลยอ่ะคือทุกวิธีทางทำไมเขายอมผมไม่ได้ยอมต้องไม่ได้ก็เราไปแต่งกันที่เดนมาร์กเขาทำอะไรไม่ได้พวกนั้นที่ติดต่อกับเมืองไทยมีสถานการณ์อะไรบ้างในช่วงตอนในระหว่างที่เราเรียนอ่ะมันมีเรื่องไอ้4ตุลา16ตุลาหรืออะไรเนี่ยตอนนั้นน่ะ6ตุลา19ตอนพอมีเรื่องปั๊บน้องสาวเขียนจดหมายไปเลยสมัยก่อนมันต้องเขียนจดหมายอย่างเดียวน้องสาวเขียนจดหมายส่งไอ้อะไรหนังสือพิมพ์ไปบอกไม่ให้กลับมาเลยนะอย่ากลับมาเพราะเรากลับมาเราก็โดนเราต้องเข้าป่าเพราะพวกนั้นหนีกันหมดแล้วก็มีเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้พี่ตัดสินใจว่าเราอยู่ตรงนี้ดีกว่าเปล่าไม่ได้เป็นเหตุผลไอ้ที่เราอยู่ที่นั่นเพราะเราแต่งงานก็เลยอยู่แต่ตอนคือเราไปเยอรมัน10ปีถึงกลับมาเมืองไทยครั้งแรกแล้วก็พยายามมาหาไอ้พวกเพื่อนที่ตอนนั้นอ่ะมันไปไหนกันมันมีอยู่ที่ไหนกันเราอยากจะไปเจอก็รู้ว่าเจ้าหงามันก็หนีเข้าป่าใช่ไหมไออีกคนหนึ่งคือหัวโจกก็คือวินัยอุกฤษความจริงนะคนที่สำคัญมากคือวินัยอุกฤษเขาเป็นคนกระบี่แล้วเขาก็คือพอมีเรื่องขึ้นเพื่อนข้างๆมันโดนยิงแบบคือไม่ได้คิดว่าจะมีเรื่องพวกนี้มันโดนยิงตายกันเนี่ยไอ้นี่ก็ประสาทกลับไปเลยทางบ้านก็เลยเอากลับไปอยู่กระบี่แล้วก็ไปอยู่สมัยนั้นนี่ภาคใต้ไปลำบากเพราะเขาคือเลยชุมพรไปก็จะเป็นคอมมิวนิสต์ไปหมดเขาพ่อแม่ไอ้ทางบ้านเขาส่งไปอยู่กับปู่ญาติปู่เขาบางที่เขาไปทำสวนยางอยู่ที่เกาะลันตาดังนั้นเกาะลันตานี่ไม่มีใครรู้จักเลยนะเข้าไปยากก็ไปอยู่ที่นั่นไปรักษาตัวย้อนกลับมาที่งานที่พี่หยุดทำที่ตันนะครับที่เริ่มใหม่เนี่ยคือพอเราตัดสินใจเลิกเนี่ยเราคิดว่าไอ้ตรงนั้นน่ะเป็นจุดเปลี่ยนของเราคือพอเรากลับมาจับงานใหม่เราคือเริ่มมาทำงานสีเอาสีมาทำมันก็ยังมีอะไรบางอย่างที่มาจากอันเนี้ยมาจากสิ่งที่เราทำงานเขาดำเนี่ยแต่ว่ามันเป็นงานสีแล้วเราก็ทิ้งเรื่องเซเลลิสเราทิ้งไปเราก็เอาเฉพาะไอ้พวกรอยสภาพที่เป็นกล้ามเนื้ออะไรต่างๆพวกนี้ไอ้พวกริ้วรอยพวกนี้เรามาทำเป็นสีมันกลายเป็นการงานแอบสแตรคแล้วมันก็ค่อยๆพัฒนามากลายเป็นแล้วมันก็พัฒนามาตลอดจนทุกวันนี้คือพอเราเริ่มมาจับงานใหม่เราทิ้งไอ้สิ่งที่เรายึดเอาไว้อะคือหลังจากนั้นนี่เรามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ยอมรับมันงานอะไรเกิดขึ้นมามันเราก็พยายามยอมรับมันงานเปลี่ยนตลอดบางทีเปลี่ยนจนแบบเราเองก็งงว่างานนี้มันเรารับได้หรอมันเกี่ยวอะไรกับเราหรออะไรช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีงานตระกูลนึงเกิดขึ้นมาอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่โพสเซอร์เราฆ่าตัวตายคือพอไอ้ตระกูลนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างอย่างอื่นที่มีอยู่ช่วงนั้นเนี่ยทุกคนไม่ยอมรับเลยงานที่โพสเซอร์เราเขาทำเป็นงานแอบสแตรคเป็นแบบแอบสแตรคคอนสตรัคชั่นเนี่ยเป็นแบบแถบสีไม่มีใครยอมรับเลยงานเขาขายไม่ออกเลย
แกงงมากแกพยายามเปลี่ยนเหมือนกันนะเอาไม้กวาดอะมาเขียนซึ่งตอนนั้นเราก็รับไม่ได้แต่ตอนหลังมาเห็นงานเดชีเราเฮ้ยงานสวยอ่ะแบบแล้วแกก็อึดอัดมากแล้วประกอบกับที่แกเองมีปัญหาส่วนตัวด้วยก็ตอนวันหนึ่งแกทนไม่ไหวก็เป็นสาเหตุแล้วไอ้งานเนโอเอ็กซ์เพรสชันนิสต์มันเกิดอยู่ประมาณ10ปีไอ้เพื่อนบางคนที่มันทำงานอย่างอื่นมามันเปลี่ยนงานเลยมาทำงานแบบนั้นแล้วขายดีเนี่ยเราก็งงอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะว่าเราก็ทำให้เราเขวอยู่พักหนึ่งอ่ะใช่ไหมมันเป็นกระแสที่แรงมากเอออเมริกาไม่โดนกระแสนี้มันเป็นกระแสยุโรปความจริงพอย้อนหลังย้อนกลับไปเนี่ยความจริงงานเนี่ยคนยอมรับเรามากเพียงแต่ว่าเราเองเป็นคนตอนนั้นอยู่ในช่วงที่เราไม่มั่นใจในตัวเราเองเพราะว่าในอะคาเดมี่เนี่ยสมบูรณ์กับเราเนี่ยทุกคนรู้จักคือทุกคลาสชอบมาดูงานแล้วทุกคนรู้จักแต่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความหมายอะไรมากเราก็ไม่ได้แต่พอย้อนมองย้อนกลับไปเนี่ยความจริงตอนนั้นเนี่ยเราเคยได้รางวัลของ Akademie ด้วยนะแต่เราไม่ได้นึกว่ามันสำคัญอะไรเงี้ยน่ะเป็นช่วงที่ช่วงประมาณตั้งแต่ไปจนถึงประมาณอายุเกือบ40เป็นแบบช่วงที่เราแบบแย่ๆเลยมันมีหลายแบบมันมีก็พวกตอนที่เราเรียนแรกๆก็เป็นพวกเพราะว่าโปสเตอร์ทำงานตระกูลนั้นหลายคนเขาก็ทำกันในตระกูลนั้นมันก็มีต่างๆใช่แล้วที่หลุดออกมาจริงๆในยุคเราตอนนั้นมีอยู่คนเดียวที่ดังมากคือชื่อ Günter Fruhtrunk ไม่รู้จักไหม Günter Fruhtrunk นี่เรียนมาด้วยกันอันนี้ดังซึ่งไอ้คนเนี้ยไม่มีใครคิดว่ามันจะไปมารอดมาได้เพราะว่าตอนมันเรียนมันแทบไม่ได้ทำอะไรเลยมันเมาอย่างเดียวแต่มันก็ดังขึ้นมาดังแบบมากเลยอ่ะ